รงนี้นะครับที่จะปักไปนะครับที่ผมให้ดูบรรยากาศตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นนะครับผมยังไม่ได้มีเหยื่อนะครับก็คือเดี๋ยวต้องจับเขียดก่อนนะครับก็ฝั่งหนึ่งจะปักฝั่งนี้นะครับฝั่งทุ่งนาและอีกฝั่งหนึ่งก็จะปักตรงคลองฝั่งนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นคันนายาวไปถึงนู่นเลยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับให้ดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าจะปักเบ็ดไปทางไหนนะครับโอเคครับเรารอมืดแล้วเราจะจับเขียดมาปักเบ็ดกันคืนนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคันแรกนะครับที่จะใช้คือเป็นปลาหมึกนะครับน้ำตื้นๆแบบนี้เลยครับโอเคครับครับสำหรับร่องน้ำนะครับผมก็จะใส่เป็นเหยื่อโบกนะครับเขียดแบบนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราก็ปักเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งเหยื่อเขียดโบกแบบนี้นะครับแล้วก็จับจิ้งหรีดได้ก็มีจิ้งหรีดด้วยนะครับแล้วก็เหยื่อปลาหมึกแห้งด้วยนะครับเขียดยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับก็ได้เขียดอยู่ประมาณ20 ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับครับผมในเช้าวันนี้ก็5 นะครับผมก็ได้มาดูเบ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเบ็ดที่เราได้ปักไว้เมื่อวานนะครับเมื่อคืนก็ว่าได้นะครับปักไว้ประมาณ20 กว่านะครับโอเคครับตามไปดูเลยครับมาดูคันนี้ครับคันนี้เขียดยังอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยเขียดไปครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับคันเบ็ดคันนี้เข้าไปถึงนี้เลยครับอะไรนะครับครับมาดูคันนี้คันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหยื่อปลาหมึกนะครับคือเห็นตัวปลาอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วปลาหมึกยังติดปากอยู่เลย
เดี๋ยวปลาบึกแห้งนะครับโอเคครับตัวที่2ครับสำหรับคันนี้นะครับมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเอ็นขาดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวจะปิดแบบนี้ครับขาดไปแล้วครับตัวนี้โอเคครับไปดูตัวต่อไปครับเอาละครับมาดูเบ็ดคันนี้ด้วยกันนะครับติดแน่นมากเลยครับตามไปครับตามเบ็ดไปนี่ครับสายเบ็ดผมก็หลุดไปแล้วครับนี่ยังมีขยับอยู่เลยเป็นไรครับเนี่ยครับนี่ก็เหลือยันเช้าเลยนะครับมันเป็นน้ำเป็นน้ำใหม่นะครับก็ลองมาปักดูน้ำใหม่แต่เบ็ดเก่านะครับเบ็ดนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวจะต้องตัดสายแล้วก็เปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่นะครับสนิมขึ้นด้วยพอดีเพิ่งกลับมาบ้านนะครับก็เลยมาลองดูนี่ครับตัวหนึ่งครับใสสวยเลยครับตรงนี้เหยื่อเขียดนะครับเป็ดเกี่ยวตรงปากหน่อยนึงนะครับใสกำลังโอเคนะครับเป็นน้ำใหม่ปลาก็ขึ้นมาครับที่ผมบอกว่าเบ็ดสมควรเปลี่ยนนะครับเนี่ยโดนปลาทีก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องตัดทิ้งแล้วก็ไปทำใหม่แต่พอดีวันนี้มาฉุกเฉินแล้วก็จะต้องกลับไปทำงานกรุงเทพต่อก็เลยใช้เบ็ดเก่าของปีที่แล้วนะครับเช้าแล้วนะครับอีก2คันคันนี้กับคันนู้นนะครับก็ไม่มีปลานะครับสรุปแล้ววันนี้ได้ปลา3ตัวนะครับสำหรับน้ำใหม่วันนี้นะครับลองมาปักปลาช่อนดูเขียดก็ไม่ค่อยออกนะครับเมื่อคืนจับเขียดไปด้วยแล้วก็ปักมาเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับผลงานที่ได้นี่ครับ3ตัวสวยงามนะครับโอเคเลยครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมดูข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับผม